คนไหนผมยาวยกมือขึ้นนะครับนี่ไปตัดผมกันหน่อยดีไหมชวนตัดผมอีกแล้วโอ้ยังไงมีร้านหนึ่งที่ขอนแก่นนะครับหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ไปต่อคิวตัดผมกันเพียบเลยคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยร้านนี้นี่โอ้ยนอนสบายเลยนะครับให้ช่างตัดผมคนนี้เนี่ยช่วยตัดผมแล้วก็นี่กำลังโกนหนวดใช่ไหมเนี่ยใช่ร้านนี้นะครับก็ชื่อร้านตัดผมนมโตฟังไม่ผิดแน่นอนคุณผู้ชมเนี่ยครับร้านนี้จุดขายเขาก็คือเอาช่างตัดผมนะครับแล้วก็ใส่ลักษณะเหมือนเป็นแนวเสื้อกล้ามใช่ไหมเป็นแนวเสื้อแบบนี่ใส่เดียวแล้วก็โชว์เนื้อหนังมังสานิดหน่อยนะครับนี่แล้วก็ไม่รู้ว่าจุดขายเขาคือแบบว่านอกจากเรื่องของนมโตแล้วเนี่ยฝีไม้ลายมือเนี่ยเป็นยังไงบ้าง นะครับเขาบอกว่าเอ้ยอย่าไปมองแค่เรื่องอย่างเนี้ยที่บางคนบอกว่าโอ้ยมาตัดกับช่างคนนี้นมโตอะไรอย่างนั้นคือฝีมือดีด้วยนะครับนี่ครับก็อยู่ในหมู่ที่16บ้านกุดกว้างซอยประชาอุทิศตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นครับกำลังเป็นที่ฮือฮาครับทั้งชื่อร้านฝีมือแล้วก็เจ้าของร้านด้วยนะครับเราไปทำความรู้จักนิดนึงเจ้าของร้านเพียบนะไปกันทุกสื่อไปกันทุกสื่อเลยนี่ช่อง8นะครับอยู่ตรงกลางเลยช่อง7อมรินทร์ทีวีช่อง1 TNN นะฮะร้านนี้ร้านดังแล้วอ่ะเห็นป่ะนะครับจุดขายของเขานะครับเขาบอกแบบนี้อ้าวน้องรัตนาวิชาศรีเจ้าของร้านครับเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปในการตั้งชื่อร้านนะครับเขาบอกว่าอยากให้มันมีชื่อแปลกๆเรียกลูกค้าเข้ามาให้ลองมาวัดฝีมือของช่างตัดผมที่นี่กันก่อนนะครับนอกจากชื่อร้านแล้วช่างตัดผมยังแต่งตัวแนวเซ็กซี่ด้วยนะครับดึงดูดลูกค้าผู้ชายไงครับแต่จริงๆร้านนี้เขารับทั้งลูกค้าผู้หญิงผู้ชายนะแล้วขาผู้ชายครับก็ค่าตัดผมตั้งแต่100จนถึง150บาทถ้าเป็นลูกค้าผู้หญิงนะครับก็200ถึง250บาทนะครับวันหนึ่งมีไม้ตัดผมไม่ต่ำกว่า20หัวเลยนะครับเนี่ยอ่ะไปฟังเสียงนิดนึงครับคอนเซปต์ร้านนี้เหรอก็อยากให้มันแปลกๆค่ะแหวกแนวอ่ะคือยังไงก็ได้แบบดึงลูกค้าแบบเข้ามาก่อนแล้วก็ส่วนเรื่องฝีมือเรื่องเขาจะติดฝีมือเราอะไรยังไงอ่ะก็ให้ลูกค้าตัดสินใจอีกทีนึงเอาแรกๆก็ตามตรงเลยเขาก็มาเพราะช่างอะค่ะแล้วก็หลังๆไปเขาก็เป็นลูกค้าประจำก็น่าจะด้วยฝีมือด้วยโอ้แต่ตอนนี้เจ้าของร้านบอกว่าตัดคนเดียวไม่ทันแล้วลูกค้าเยอะเหลือเกินดูสิวันหนึ่งเนี่ยมาต่อคิวอยู่เรื่อยๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากมาถึงช่อง8บอกว่าถ้าคุณผู้ชมคนไหนอยากจะเป็นช่างตัดผมรู้ว่าฝีมือดีนะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาเซ็กซี่สมัครไปได้เลยนะครับสมัครไปได้เลยไปเป็นช่างเพิ่มรับช่างเพิ่มขอนแก่นใช่ไหมขอนแก่นร้านตัดผมนมโตนี่คุณผู้ชายเวลาตัดผมก็ค่อยๆตัดเอาออกนิดเดียวเอาออกนิดเดียวจะได้ไปตัดได้บ่อยๆอ๋อเหรอนิดเดียวพอนะบางคนแบบถ่ายหัวเกรียนหมดแล้วนะนึกว่าพระเราจะไปเข้าไปอีกไม่รู้จะตัดอะไรดีเอาโกนหนวดละกันแล้วบางทีเนี่ยพอไปบางร้านใช่ป่ะคนแก่ๆตัดส่วนใหญ่ลูกค้าผู้ชายหลับตาแต่พอไปร้านนี้ตาโตเลยนะดีว่าเตียงสระผมเตียงนอนง่ายนะถ้านอนคว่ำนอนไม่ได้ก็เป็นจุดขายของร้านนี้กันนะครับคุณผู้ชม